อะไรเป็นเหตุให้เกิดภัยพิบัติหลวงพ่อฤาษีลิงดำมนุษย์จริงๆแล้วมาจากไหนและอะไรเป็นเหตุให้เกิดภัยพิบัติที่ว่าจะมีไฟบรรลัยกันมาเพราะว่าคนมีจิตบาปมากศีล5ทำไม่ค่อยจะครบเช่นปาณาติบาตเป็นต้นอายุมันจะน้อยลงทุกทีจนกระทั่งอายุถึง10ปีเป็นอายุไขตอนนี้เกิดมิสัญญีไม่มีการเคารพสิทธิซึ่งกันและกันจะรบราฆ่าฟันกันมากพระอาทิตย์ท่านรำคาญเต็มที่โผล่มาทีละ2ดวง3ดวง4ดวงตายหมดทีนี้ถึง7ดวงน้ำในมหาสมุทรก็แห้งต้นไม้แห้งกรอบจัดผลที่สุดเป็นไฟลุกไฟไม่ได้ไหม้มาจากไหนอาศัยน้ำแห้งต้นไม้แห้งกรอบเต็มที่ความร้อนหนักก็เกิดไฟลุกขึ้นก็ล้างกันเสียทีหนึ่งเมื่ออารมณ์สงสัยเกิดขึ้นฉันก็อดที่จะอยากรู้ตามความเป็นจริงไม่ได้ในที่สุดคืนวันหนึ่งฉันนั่งคุมกรรมฐานอยู่ความสงสัยเรื่องรู้เลยทวงเกิดขึ้นมาขวางจิตจึงถามท่านผู้รู้เป็นสัพไพท่านทรงพยากรณ์ให้ทราบดังนี้หลังจากกึ่งพุทธกาลไปแล้ว 4,000 ปีจะมีไฟล้างโลกล้างแต่โลกมนุษย์เท่านั้นไม่ลุกลามไปถึงเทวดาท่านบอกว่ามันเริ่มความเร่าร้อนตั้งแต่ก่อนกึ่งพุทธกาล15ปีแล้วจากนั้นไปพวกอธรรมเกิดมากมีอำนาจวาสนามากทำให้ความสงบสุขไม่มีเพราะพวกอธรรมเป็นพวกเห็นแก่ตัวมากกว่าเห็นแก่ส่วนรวมโลกจะร้างไม่มีต้นหญ้าก่อไม้แม้แต่น้ำในมหาสมุทรก็ไม่มีไม่ครบ 1,000 ปีหลังจากนั้นแล้วจะมีฝนใหญ่ตกลงในมนุษย์โลกแม่น้ำและมหาสมุทรจะเต็มไปด้วยน้ำพื้นโลกจะชุ่มชื้นต้นหญ้าต้นไม้จะเริ่มงอกงามขึ้นเป็นลำดับจนโลกทั้งโลกกลายเป็นป่าไม้หลังจากโลกที่เขียวชอุ่มไปด้วยต้นหญ้าใบไม้นั้นถึงระยะนาน 10,000 ปีสัตว์โลกเริ่มเกิดสัตว์และคนที่มาเกิดยุคต้นนั้นไม่ได้อาศัยบิดาแดนเกิดมาเกิดแบบโอปาปาติกะคือมาเกิดด้วยอำนาจกรรมคือเป็นตัวตนขึ้นจะยังไม่มีพระอาทิตย์พระจันทร์ส่องแสงมีแสงสว่างเกิดจากอำนาจบุญของแต่ละบุคคลคือมีแสงสว่างออกจากตัวเองเป็นสำคัญเรื่องอาหารนั้นในระยะแรกยังไม่ต้องการอาหารมีความอิ่มด้วยธรรมปิติเพราะแต่ละคนที่มาเกิดล้วนแล้วแต่มาจากเทวดาหรือผมทั้งนั้นไม่มีสัตว์นรกหรือเปรตเจือปนโลกจึงเต็มไปด้วยความสุขหาความทุกข์ไม่ได้นอกจากกฎธรรมดาคือความเสื่อมของสังขารเรื่องการทะเลาะยื้อแย่งไม่มีคนทุกคนเป็นคนสวยหมดมีผิวขาวเหลืองเนื้อละเอียดทั้งหญิงและชายมีแต่คนรวยไม่มีใครจนมีแต่คนใจบุญไม่มีใครใจบาปเมื่อโลกมีมนุษย์และสัตว์บริบูรณ์มีดวงจันทร์มีดวงอาทิตย์รับแต่มีสัตว์โลกเกิดในโลกเวลาล่วงมาได้ล้านปีคนสมัยนั้นมีอายุครองตนเองได้
40,000 ปีเป็นอายุไขท่านว่าตอนนั้นพระสีอานจะมาตรัสเป็นพระพุทธเจ้าเขตที่ท่านลงมาตรัสสมัยปัจจุบันเรียกว่าเขตเมืองพม่าพูดถึงไฟบรรลัยกันแล้วน่ากลัวจริงๆนะแต่ถ้าคนชั่วมีมากก็ควรล้างกันเสียทีข้าพเจ้าขออาราธนาพระบารมี30ทัศขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสด็จนิพพานไปแล้วมากยิ่งกว่าเม็ดกรวดเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรทั้ง4ด้วยเดชะพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพพระสังขานุภาพพระบารมีพระปัจเจกโพธิสัตว์เจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายและพระบารมีขององค์พระสมณะโคดมบรมครูขอได้ส่งพลังมายังตัวข้าพเจ้าจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าหายจากโรคภัยไข้เจ็บและสรรพเคราะห์ทั้งหลายในกายของข้าพเจ้าจงหายไปสิ้นทั้งหมดขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายเทอญทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่ยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราหากว่าท่านทั้งหลายที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระปฐีพแก้วจะใช้ปัญญาใคร่ครวญในขันธ์5ที่เรียกกันว่าร่างกายว่านี่ร่างกายดอดเต็มไปด้วยความสกปรกร่างกายของเราเป็นของไม่เที่ยงถ้าเรายึดว่ามันเป็นของเราเป็นของเราอยู่จิตมันก็เป็นทุกข์เราจะปล่อยมันเสียเพราะมันเป็นอนัตตาในที่สุดนั้นร่างกายคนอื่นหรือว่าทรัพย์สินอื่นๆในโลกก็เช่นเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเราสักแต่ว่าเห็นเราสักแต่ว่ารู้ไม่ยึดถือว่ามันเป็นเราของเราถ้าทำจิตอย่างนี้ได้จนเป็นเอกคตารมณ์มีปัญญาเห็นได้ชัดสามารถตัดขันธ์5คือไม่เกี่ยวข้องกับขันธ์5ได้ใจจะเป็นสุขถ้าพิจารณาอย่างนี้ได้เสมอๆจะไม่กำหนดรู้คำภาวนาไม่กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกก็ได้พระพุทธเจ้ามีกฎแห่งการสอนอยู่ว่าให้บรรดาพระสงฆ์และพระองค์เองก็เช่นเดียวกันพยายามสอนให้ทุกคนละจากความชั่วทุกประเภทคือไม่ทำความชั่วทุกประเภทไม่ทำไม่พูดและก็ไม่คิดซะด้วย 2. แนะนำให้ทำความดีทุกประการ 3. นำสั่งสอนให้มีจิตใจผ่องใสคือไม่มีอารมณ์มัวหมองมีอารมณ์สดชื่นอยู่เสมอและ 4. ท่านยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์ตัดอย่างนี้เหมือนกันหมด